สั้น FC เรื่องทัศนศึกษาสุดหลอน EP ที่2จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้เราลืมปรับให้มันเป็นตอนเย็นนะอ่ะเรามาเริ่มเรื่องกันเลย นักเรียนทั้งหมดคะเดี๋ยวไหนดูสิคนครบหรือยังเนี่ยกุหลาบแต่งตัวดีมากแก้มแดงปากแดงแล้วดีมากค่ะหนูดีมาก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 ทุกคนเลยโหคัพเตอร์หนูไม่น่าใส่ชุดมาผิดเลยอ่ะก็ผมลืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรลืมก็ไม่เป็นไรโอเคไหนมาดูเซต1สิน่ะข้างหลังคุยกันอีกแล้วเหรอผู้ชายอ่ะโอเคมะม่วงเรียบร้อยดีเสียดายมะม่วงผมสั้นไม่ได้มัดผมไหนมะลิดีมากปาร์ตี้ก็สวยใบตองเหรอโอเคดีลไหนตรวจ2คนนี้สิ2คนนี้เมื่อกี้คุยกันเยอะมากเลยเนี่ยไอ้ปาวานกับไอ้บาสเนี่ยคุยกันเยอะเลยถ้าคุยกันครูจะจับแยกกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เซตที่1ไปเต้นก่อนนะคะโอเคเซตที่1มีใครจำท่าได้มั้ยคะหนูจำได้ค่ะโอเคมะม่วงจำได้มารีจำได้ไหมจำได้ค่ะปาร์ตี้ล่ะจำได้ค่ะใบตองล่ะจำได้นิดหน่อยค่ะบาสล่ะจำไม่ค่อยได้ครับแล้วปาวานล่ะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับโอเคเซต2กุหลาบจำได้ไหมคะจำได้ค่ะแม่นเลยด้วยอ๋อค่ะค่ะจำได้แม่นเลยก็ดีแล้วนะคะจะได้เต้นเก่งอัญญาสวยมากเลยค่ะอัญญามิเกลก็สวยมากเลยค่ะหนูก็สวยนะคะเนี่ยแล้วครูไม่พูดชื่อหนูหรอคะชื่อหนูผิงจ้า ผิงจำท่าได้ไหมจำได้ค่ะแล้วหนูอัญญาล่ะจำได้ค่ะมิเกลล่ะจำได้แน่นอนค่ะครับคัพเตอร์ล่ะจำได้นิดหน่อยครับแล้วจำได้ไหมเนี่ยเด็กดื้อประจำห้องเนี่ยครูไม่พูดชื่อผมเหรอไม่พูดหรอกไม่อยากพูดชื่อครูก็พูดชื่อผมมาดีครูโอ้ยครูไม่พูดชื่อผมก็จะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วครูถามว่าจำได้ไหมทำท่าเต้นได้ไหมได้ครับโอเคก็แค่นั้นแหละแต่ก่อนที่ครูจะไปครูต้องพูดชื่อผมก่อนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยต้องพูดชื่อแกอีกแล้วหรอโอ้ยพูดก็ได้ทีมเด็กดื้อประจำห้องโอ๊ยทำไมครูต้องว่าผมนั้นก็แกดื้อจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เซต1ไปเต้นก่อนนะเซต1มาเต้นเลยไปกลุ่ม1เซต1นี่แหละ ไปเดี๋ยวคุณครูกับเพื่อนๆเซต2นั่งดูอยู่ไปๆยืนข้างหน้าอ้าวพอครูจะตัดแถวปาวานไปไหนเนี่ยนี่ใครรู้บ้างปาวานไปไหนมะม่วงรู้ไหม
ประมาณบอกว่าประมาณไปเข้าห้องน้ำค่ะปะนี่ครูบอลประมาณไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำหรอกแล้วไปไหนล่ะครูแยมประมาณเขากลับบ้านไปแล้วเขาเหมือนพรุ่งนี้เขาต้องไปทำธุระแต่เช้าอ่ะ เขาก็เลยต้องกลับอ้าวเอ้าครูก็ว่าอยู่งั้นเดี๋ยวจัดแถวใหม่อ้าวทีเนี้ยกลับกันเต็มเลยอะไรเนี่ยทำไมมีแต่คนกลับบ้านกันเขามีแต่คนไปทำธุระอย่างนั้นเหรอมาก็บาสเป็นผู้ชายอ่ะมีเนี่ยเหลือคนแค่นี้แหละไหนๆก็เหลือแค่นิดเดียวละบัสไม่อยู่ข้างหน้าเลยแล้วกันอ้าวครูเออก็เพื่อนกลับกันจะหมดแล้วอ่ะมาเดี๋ยวจะเต้นละโอเคเดี๋ยวเต้นแล้วนะ3 2 1ข้างหลังเต้นตามได้นะครับเต้นตามได้นะเซต2เต้นตามได้ใครเห็นเต้นตามได้เคเต้นเต้นเอ้าเต้นเลยสุดยอดเอาสุดยอดนั่นแหละเก่งมากขอเสียงตบมือขอเสียงปรบมือให้กับเซต1ด้วยนะครับอ้าวทำไมมีครูบอลปรบมือให้คนเดียวล่ะก็คนอื่นเขาไม่ได้อยู่เซต1จะไปปรบมือให้ทำไมล่ะคะอ้าวเนี่ยเดี๋ยวทำไมพูดแบบนี้กันล่ะต่อไปเซต2เต้นแล้วนะคะทั้งหมดยืนขึ้นโอเคแต่ครูจะถามกุหลาบก่อนกุหลาบหนูเต้นไหวแน่นะเห็นตอนนั้นหนูเมาเห็นตอนเมื่อกี้หนูเมารถอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้หรอกนานแล้วแหละตอนนั้นหนูเมารถอ่ะเต้นไหวอยู่แล้วค่ะโอเคไปยืนหน้าเวทีเลยเฮ้ยไม่มีเวทีสิไปยืนหน้าตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะได้เต้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแล้วนะ1 2 3ปั๊บครูคะอย่าเพิ่งค่ะว่ายังไงหรอคะอัญญาหนูอยากถามครูว่า มิเกลได้เปรียบที่สุดเลยอ่ะมิเกลได้อยู่ตรงกลางอ่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาถ้าวันมีมันอื่นมีกิจกรรมเต้นน่ะหนูขออยู่ตรงกลางได้ไหมอ่ะหนูก็เต้นเก่งนะหนูเรียนเต้นด้วยอ่ะอ๋อค่ะโอ้ยครูไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าหนูเรียนเต้นด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงนะคะ3 2 1ไปสุดยอดเลยค่ะเฮ้เซต1เต้นตามเลยเหรอคะโอ้ยจะไปเต้นตามเซต2ทำไมก็หนูชอบเพลงเนี้ยเพลงนี้กำลังฮิตเลยโอ้มิเกลมีไม้อ่ะมิเกลก็สวยอ่ะสิโอ้ยเก่งจังเลยครูปื้มมากเลยที่เห็นเด็กๆตั้งใจเต้นแบบเนี้ยI'm too cold for you, but I'm not afraid of the cold.
ายที่ดีหนูชอบชอบค่ะเทปชมดีจริงที่หนูอยากจะขอพ่อก็ฟังต้องเปลี่ยนตัวฟังต้องเปลี่ยนใจทำไมล่ะ เซต 1 จะไปปรบมือให้เซต 2 ทำไมมารีไปปรบมือให้เซต2ทำไมหนูปรบมือให้มิเกลค่ะดูสิคะมิเกลเก่งมากเลยอ่ะหนูยังทำแบบมิเกลไม่ได้เลยอ่ะไหนมิเกลเก่งยังไงแขนเนี่ยมิเกลได้อยู่ตรงกลางด้วยค่ะแล้วปาร์ตี้ไปปรบมือให้ทำไมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่หนูชอบค่ะแค่นี้ใช่ค่ะหนูเต้นสนุกด้วยแล้วมะม่วงอ่ะ ครูคะอะไรหนูปรบมือให้อัญญาค่ะหนูเป็นเพื่อนสนิทกับอัญญาแล้วบาร์ตี้ปรบมือให้เขาไหมไม่ได้ปรบมือให้เขาครับเฮ้ยปรบมืออยู่ครับผมปรบมือให้ทีมแล้วก็ปรบให้ปาวานครับปรบให้ไม่ใช่ปาวานครับปาวานกลับไปแล้วปรบให้ทีมกับปรบให้คอปเตอร์ครับหรอครับทำไมสับสนปาวานกับคอปเตอร์ล่ะเขาหน้าคล้ายๆกันนะครับเขาตัวเล็กๆเหมือนกันด้วยอ๋อโอเคไหนดูสิโอ้ก็ซ้อมมาดีแต่ว่าฉันว่าเซต1อลังการกว่าอย่ามาดูถูกนะเซต2ก็ดูดีกว่าอยู่แล้วดูดีกว่าตั้งเยอะอ่ะโอ้ทำไมเซต2ดีกว่าเซต1อีกอ่ะฮะเซต1ดีจะตายไม่เอาอ่ะฮู้หนูโพสท่าอะไรของหนูไม่รู้อ่ะเราดูเซต2ดีเขาโพสท่าอย่างสวยเลยอ่ะแล้วครูให้หนูโพสท่าแบบกากๆอ่ะหนูอ่ะต่อไปจะได้เวลานอนแล้วค่ะเอาครูคะไม่อาบน้ำก่อนหรอคะไม่อาบค่ะหนูอุตส่าห์เตรียมชุดมาเปลี่ยนไม่อาบค่ะนอนชุดนี้แหละค่ะเราไม่ต้องล้างหน้าที่แต่งเครื่องสำอางไว้หรอคะไม่ต้องล้างค่ะปล่อยไว้งี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับไปล้างที่บ้านค่ะเออค่ะค่ะโอเคใครจองเต็นท์ไหนไว้แล้วกลับเข้าเต็นท์ได้เลยเที่ยงคืนแล้วถ้าหลับดึกเดี๋ยวมันจะไม่สบายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายแล้วรถตู้ออกไปก่อนไม่ทันนะจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยนะปะใครจองเต็นท์ไหนไปไว้แล้วเข้าเต็นท์เลยค่ะง่วงแล้วเหมือนกันนะเนี่ยปะปาร์ตี้เราไปนอนกันเถอะโอเคไปฉันเรียกปาร์ตี้ฉันมาหาครูฉันเรียกปาร์ตี้ฉันไม่ได้เรียกนายฉันออกไปเลยว้ายปาร์ตี้ไปเราไปนอนกันเถอะโอเคมะม่วงปาร์ตี้เธอเต้นเก่งมากเลยอ่ะวันเนี้ยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกขนาดนั้นสิเธอเก่งมากเลยอ่ะดูฉันโพสท่าสิฉันโพสท่าไม่เห็นจะสวยเลยก็เป็นเพราะครูบอลนั่นแหละใช่ป่ะรีบเข้าเต็นท์เถอะป่ะ
รีบนอนเถอะมะม่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันกลัวตื่นสายไม่ทันอ่ะโอ้ยครูเขาแกล้งเล่นไปงั้นน่ะปาร์ตี้อ้าวเหรอใช่เออนี่ไหนแกล้งเลยมะม่วงเราออกจากเต็นท์ไปฟ้องครูนะโอ้ยขอโทษได้ไหมล่ะงอนแล้วขอโทษนะโอเคก็ได้เด็กๆยังไม่ไปนอนเลยเต็นท์นี้ใครนอนเนี่ยใครนอนอยู่ในเต็นท์นี้เนี่ยยี่คุยกันในเต็นท์เหรอนี่นักเรียนหยุดคุยกันในเต็นท์นะคะไม่งั้นครูจะให้ออกมาวิ่งรอบ10ครั้งค่ะไม่คุยก็ได้ค่ะนอนก็ได้นะเดี๋ยวพาเด็กๆไปนอนดีกว่าโหออกกิจกรรมหมดนี่กลับเป็นเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเด็กๆ เข้าไปนอนหมดแล้วไปตรวจตามเต็นท์สิว่าใครยังไม่นอนจะได้ให้ออกมาวิ่งรอบไหนดูสินอนสองคนนี้นอนจริงปะเนี่ยไหนดูสินอนจริงนอนจริงคนนี้นอนจริงไหนดูไหนสิสองคนนี้นอนเรียบร้อยดีไหนไปดูเต็นท์อีกเต็นท์สิอ้าวมิเกลหนูยังไม่นอนอีกเหรอยังไม่นอนนะคะหนูคิดถึงพ่อกับแม่งั้นกลับไหมคะไม่กลับดีกว่าค่ะหนูจำทางกลับไม่ได้อ้าวแล้วทำไมเพื่อนคนอื่นเขาจำได้ล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมิเกลนอนได้แล้วค่ะไหนดูเต็นท์นี้สิเคหลับกันดีมะม่วงกับปาร์ตี้หลับกันดีเต็นท์เนี่ยเต็นท์ผู้ชายสองคนนั้นเนี่ยอ้าวหลับกันนึกว่าจะคุยกันฉันมาอีกทีเที่ยงคืนแล้วนอนกันฉันมาแล้วว้ายอะไรเนี่ยนั่นมันแมวตัวนั้นนี่เฮ้ยที่เรามาที่มันมาเต้นกับเราครูคะครูคะมันปีศาจค่ะปีศาจไหนปีศาจจ้าไม่เห็นจะมีเลยมันอยู่ตรงนู้นค่ะครูนี่ยังไม่นอนใครเนี่ยเฮ้ยว้ายแกจะจับฉันไปไหนจับมันลงน้ำไงยะคนนี้มันยังไม่ตื่นลงไปเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นหรอมั้งว่ายวันนี้ดูท่าทางมันน่าจะว่ายน้ำเป็นแต่มันลึกขนาดนี้มันคงว่ายไม่ไหวจมมันจมกันแล้วไปดูผลงานที่เราทำสิมันจมกันแล้วเหลือคนนี้ครูเขามันอยู่นี่ไงแบ
ลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย